สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับนราธิวาสระอุส่งท้ายปีจนใต้วางระเบิดถล่มรถนาวิกพังยับนะครับเมื่อเวลา 15.30 นวันที่30ธันวาคม258พันตำรวจโทพันตำรวจเอกมานิดครับยิ้มซ้ายผู้กำกับการสภ.เมืองนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนร้ายจุดชนวนระเบิดจากสหารเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนเส้นทางให้กับโคนากุสังกัดกองร้อยปืนเล็กที่3ชุดเฉพาะกิจนราธิวาส33บนถนนสายมะนางตายอบ้านโคกสุมหมู่8ตำบลบางปอแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทพลวัฒน์เทพศรรองหัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนปภ.จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่งรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบที่สอบปูนซีเมนต์กั้นขอบทางริมถนนครับซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายลอบวางระเบิดทำให้สับปูนซีเมนต์กั้นขอบทางหักและกระเด็นไปไกลกว่า20เมตรแถมยังมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิกน้ำหนัก20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้ารกทึบริมทางห่างไปประมาณ30เมตรเจ้าที่พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีบอลเมื่อติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ในสภาพถูกอนุภาพของระเบิดที่บริเวณกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าด้านซ้ายและกระจายกระจังหน้าแตกเสียหายนะครับเจ้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าที่ทหารรวม6นายนั่งโดยสารรถยนต์กระบะออกจากฐานซึ่งตั้งอยู่บ้านจุดแดงหมู่6ตำบลมะนังทะยอเพื่อลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้คณะครูผ่านถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายจุดชนวนระเบิดที่บริเวณสอบปูนซีเมนต์กั้นขอบทางจนเกิดระเบิดขึ้นในขณะที่รถทหารผ่านแต่โชคดีรัศมีการทำลายล้างได้หักเหเข้าไปในป่าจึงทำให้รถกระบะได้รับความเสียหายส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัยนะครับ